อันนี้คือหมากน้ำนะคะภาษาอีสานเรียกหมากน้ำนะคะหมากน้ำจะมีลักษณะเป็นเครือลำต้นจะเป็นเครือนะคะมีลูกขนาดใหญ่นะคะลักษณะอันนี้คือตรงที่มันอันนั้นผลมันนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือหมากน้ำลูกใหญ่มากนะคะใหญ่มากเลยค่ะลูกใหญ่มากมันจะเป็นเครือเริ่มจะเก๋แล้วนะคะจะเป็นเครือหมากน้ำก็จะมีมะเร็งธรรมชาติกินนะคะอันนี้ไม่ใช้สารฆ่ามะเร็งอันนี้จะเป็นยอดอันนี้ก็คือโดหมากน้ำนะคะก็จะมีดอกที่สวยงามนี่คือดอกบานนะคะนี่คือลักษณะของดอกตูมนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกบานก็มาดูดอกเล็กผลเล็กๆของหมากน้ำนะคะจะเป็นหมากน้ำอันนี้คือผักผลไม้ในรั้วนะคะ